ไปดูกันที่เรื่องราวของผู้ต่างประเทศกันบ้างนะครับบาสเตียนจูวาสไตเกอร์ครับกองกลางทีมชาติเยอรมนีล่าสุดก็ประกาศอำลาจากทีมชาติด้วยวัย31ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบาสเตียนจูวาสไตเกอร์กับมิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2004ครับล่าสุดประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการแต่ก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าผิดหวังที่ไม่สามารถนำทัพอินซีเล็กคว้าแชมป์ยูโร2006ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาได้ครับกองกลางวัย31ปีเป็นกำลังหลักให้กับเยอรมนีมานานกว่า12ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่เมื่อปี2004โดยฝากผลงานไว้กับทีมเยอรมนี120นัด24ประตูครับพร้อมกับอยู่ในชุดของการคว้าแชมป์โลกในปี2014ด้วยโดยชไวนี่กล่าวผ่าน Twitter ของแมนยูนะครับบอกว่าความสำเร็จด้วยการครองแชมป์โลกร่วมกับอินซีเล็กในปี2014ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงที่สุดในการลงรับใช้ทีมชาติของเจ้าตัวด้วยรวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกัปตันทีมในช่วงเวลาสั้นๆของฟุตบอลยูโร2006ครับโดยเจ้าตัวสามารถยิงไป1ประตูนะครับสำหรับชไวนี่ครับแจ้งเกิดกับบาเยอร์มิวนิกก่อนเจ้าตัวจะก้าวขึ้นมาสู่ในชุดเยาวชนครับลงเล่นให้กับแชมป์บูเดสลีก้ามานานถึง13ฤดูกาลด้วยกันก่อนย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในปัจจุบันแต่ด้วยอายุที่ล่วงเลยมา30ต้นๆแล้วนะครับสภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์หลังจากที่เราได้เห็นข่าวว่าชไวนี่จะมีปัญหาตลอดเรื่องของความฟิตในการลงสนามนะครับก็คาดการว่าในการแข่งขันฤดูกาลหน้านะครับทางด้านของชไวนี่ครับอาจจะต้องย้ายออกจากรั้วของโอลด์แทรฟฟอร์ดโดยมี1ทีมที่สนใจอยู่ตอนนี้ก็คือสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยนะครับ